我不要。嗯嗯。Hello。Hello。那个了。我寂寞。啊？嗯。啊，来了老人家。莫进呢？พอมุจีเนี่ยเลยหาเรื่องเล็กเสียแบบแต่หากินมาวันเดียวคือกว่านี่ก็อย่างที่หมอเดี๋ยวพาถกก้าวันเนี่ยนะคะคือกว่านี่ก็อย่างที่หมอมึงบาลีแหละเมื่อให้ก้อมมีได้ก้อมมีน้องเนาะเออทำเรื่องเนาะตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ้านของแม่โมจินะครับผมได้รับโทรศัพท์มาจากแม่โมจิว่าโมจิเนี่ยหายตัวไปนะครับแม่ก็รอกินข้าวอยู่นะครับเราลองมาสอบถามกันดูครับว่าเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงเนาะเอาไปได้พาโมจิเนี่ยอะไรเลยนะหาลูกแปะหายี่เหลียวหายเรียนอะไรกันหรอเรียนพาถกก้าเรียนเรื่องที่ยากยากกันเนาะแค่ตอนนี้แม่ผมมาบ้านครับผมก็แม่โมจิบอกว่าตอนเนี้ยโมจิเนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ถึงเวลาทานข้าวแม่ก็นั่งรออยู่นะครับก็ได้บอกกับเขาว่าเนี่ยไม่ต้องร้อนใจเนาะแต่เย็นๆเดี๋ยวช่วยกันตามหานะครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันตามหาโมจิกันครับแม่มาจะรอถกกี่เลยอ่ะถกกี่ดีบ้าเที่ยวปะอะไรเลยหรอเดี๋ยวเสียบ้านเลยแล้วเราแม่ปีให้กี่เดี๋ยวไปกี่เดี๋ยวปะอ๋อคุณยายเนี่ยบ้านอะไรคืออะไรเนี่ยเนาะบ้านอะไรเนี่ยเนาะครับทุกคนครับวันนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านของแม่ของทอก้านะครับเรามาตามสถานการณ์ของน้องๆสองคนที่ตอนนี้หายตัวออกจากบ้านนะครับหายตัวไปครับเรามาคุยกับแม่ของทอก้านะครับครับทอก้าโมอาเวด้านโพให้กี่เดี๋ยวบ้านเนาะให้กี่เดี๋ยวบ้านอะไรฮัลโหลโมกอลีอะไรเดี๋ยวโกลุยอะลุยอะทุกคนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคงจะต้องไปตามหาทอก้ากับโมจิกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยไม่กลับมาบ้านเลยนะครับไปกันเลยครับครับและจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเป็นทางข้ามหลักนะครับเป็นทางที่เราสัญจรไปมานะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปคุยกับชาวบ้านแล้วนะครับบอกว่าได้พบเจอเด็กๆบ้างไหมตอนนี้คือทราบว่าเด็กๆ เนี่ยได้ข้ามมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จากที่เราดูมวลน้ำแล้วตอนนี้ก็น้ำขึ้นสูงทีเดียวครับผมก็น่าเป็นห่วงครับThank you.
ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่น้องผักบุ้งบอกว่ามาเล่นทั้ง4คนมาเล่นน้ำกันนะครับแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยได้เดินกลับมาเมื่อเช้าเนี่ยยังเดินข้ามมาได้นะครับน้ำเนี่ยยังไม่สูงขึ้นมามากนะครับผมแต่ตอนนี้ครับโมจิกับทอก้าเนี่ยยังอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มวลน้ำเนี่ยจากเริ่มไหลลงมาแล้วครับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับทุกๆคนครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้พาทอก้าแล้วก็โมจิเนี่ยกลับมาจากฝั่งนู้นได้แล้วนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับแม่ของเขาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้น้ำก็ยังขึ้นสูงนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนก็กลับมาอย่างปลอดภัยครับ